าฮอลิเดย์ค่ะวันนี้แหมเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะวันมาฆบูชาเอ้ยไม่ใช่วันวาเลนไทน์ใช่มั้ยคะวันมาฆบูชาวันวาเลนไทน์อ๋อวันเดียวแต่ว่าตรงกัน2งานเลยอ๋อวันมาฆบูชาตรงกับวันวาเลนไทน์นั่นไงนั่นไงโอ้ดีจังเลยนะแล้วก็แล้วละครก็ต้อง2เรื่องอย่างงี้เรื่องเดียวค่ะเรื่องเดียวนะแต่ว่าเกี่ยวโยงกับความรักเออเกี่ยวโยงครับคุณส้มแฉงต้องเลยนะคะแม้พูดถึงความรักใช่เอ้ยอย่างนี้เราก็แสดงความรักในวันวันพระด้วยสิรักพระพุทธศาสนารักพระพุทธศาสนาค่ะใช่แล้วค่ะพูดถึงการแสดงความรักเนี่ยแสดงกันยังไงไงบ้างของผมนี่ก็ถ้าเป็นทางคริสก็คือเราก็ไปเอาสิ่งดีๆไปมอบให้กับเด็กๆตามชุมชนอะไรเงี้ยฮะเป็นการให้ก็คือแสดงความรักโดยการให้กับเขาคุณพี่มอบความรักยังไงไม่ให้คนไกลตัวค่ะคนใกล้ตัวพี่ส้มหนูรักพี่นะพี่เท่งหนูรักพี่นะพี่หนุ่มรักพี่นะพี่พันหนูรักหนูบอกมีกอดกันจุดจูบปากจูบเปิบไหมตอนแรกจะจูบก็ไม่ดีกว่าสองคนนั้นเขาเหมาะกันก็เลยไม่เป็นจูบเท่าไหร่คนจูบไปแล้วจริงๆแค่พูดก็ได้นะหรือว่าการแสดงออกจากการแบบกอดการสัมผัสกันก็ได้สำหรับผมรักทุกคนครับไปอยู่เกาหลีนานซึมซับถามทุกคนว่าแม่นงอะนงถ้าบอกรักในครอบครัวถ้าบอกกับลูกเราก็จะบอกลูกว่าพ่อรักลูกนะรักต่อหน้าแม่บอกต่อหน้าหรือบอกทางโทรศัพท์บอกต่อหน้าถ้าเกิดเป็นเมียเราก็จะบอกว่าถ้าจะให้บอกรักคืนนี้คุณใส่ชุดนี้นะครับผมจะบอกรักคุณพูดถึงความรักแต่จริงๆแล้วรักหลายๆอย่างนะแล้วก็แตกต่างกันไปแต่รักวันนี้เนี่ยมันเป็นความรักที่ทำให้เธอตาบอดเฮ้ยนี่อย่าพูดละครเนี่ยพูดละครเนี่ยมันเป็นละครที่ฮาแต่แอบเศร้าอ่ะแอบซึ้งอ่ะบอกแล้วหนูไม่อยากตาบอดหนูไม่เล่นบทนั้นนะอ๋อเหรอดูตุ๊กกี้เล่นหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันเลยไหมไปดูเลยครับไปดูเลยค่ะกับละครความรักทำให้เธอตาบอดไม่เอาไม่เอาแม่จะบอดเอ้ยอันนี้มันลำโพงเป็นไกด์พาเที่ยวครับผมครับผมก็เป็นคนไทยอะแต่มาอาศัยหากินที่เกาหลีนี่คือโซนทาวเวอร์ถ้าท่านเคยไปคงจะรู้จักแล้วครับก็จะมีสะพานแล้วก็จะมีเห็นไหมดอกกุญแจติดเต็มเลยคล้องกันแล้วเสร็จแล้วก็โยนลูกกุญแจทิ้งไปเพื่อเป็นความรักที่มั่นคงถูกต้องแล้ววันนี้นักท่องเที่ยวออกมาเลยอ๋อฮัลโหลคิมมิจูยูอันนี้เป็นคู่รักใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณเป็นผู้ชายที่โชคดีมากเลยคุณผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงที่โชคร้ายที่สุดทั้งคู่เดินไปยืนตรงนู้นเลยฮะผมจะถ่ายรูปให้นะครับผมฝากกล้องด้วยนะครับครับโอเคมองนี่นะครับผมนะฮะมองกล้องครับมองกล้องนะฮะเอาคุณรูปมาถ่ายดิฮะถ่ายนะครับผมถ่ายเลยจับอย่างนี้สิผมว่าเราเฮ้ยเอาจริงด้วยเนี่ยแล้วถ้ามีกุญแจไหมฮะมีครับมีกุญแจแล้วก็จัดการเสียบนะครับผมเนี่ยครับทำดีสิฝ่ายหญิงเอาคล้องนะฝ่ายชายก็เอาลูกกุญแจเสียบพอเสียบเสร็จแล้วฝ่ายชายก็ทิ้งครับผมเสียบเข้าไหมครับอะไรนะฮะไม่เข้าผู้ชายมาเดี๋ยวพี่เสียบเองต้องค่อยเสียบครับเห็นไหมเข้าแล้วเอาตอนนี้มาถ่ายรูปหมูนี่ฮะให้คุณถ่ายรูปเก็บที่ลึกครับผมขอโทษครับมึงเกี่ยวอะไรด้วยนะฮะเอาละครับผมไปกลัวแล้วครับเอาถ่ายรูปให้เป็นแบบธรรมชาตินะฮะมือจะปิดกระโปรงครับผมเปิดเลยครับผมโอเคนะคะ
โอเคดีมากเลยนะครับผมนะยูเฮ้ยยูเอาฟอตโต้แชทแชทแชทแชไม่อยากถ่ายค่ะเอาคนไทยเหรอครับเนี่ยเป็นไรฮะแพ้อากาศเหรอครับฉันเสียใจค่ะไม่ต้องถงไม่ต้องถ่ายกันแล้วค่ะออกไปจากตรงนี้ฉันไม่อยากเจอใครค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่โรงแรมนะครับผมนะครับเอ๊ะตะโกนเรียกตำรวจตำรวจตำรวจคนเมายาบ้าฉันไม่ได้เมายาบ้าฉันเมาความรักค่ะทำไมครับเดี๋ยวทำไมคุณคุณบอกเมาความรักแปลว่าอกหักใช่ไหมครับคุณคุณผู้หญิงครับคุณอกหักใช่ไหมครับฉันแต่ผมว่าหน้าตาของคุณอกหักก็ไม่แปลกแล้วครับผมถูกทิ้งมาค่ะกุญแจพวกนี้มันเป็นของฉันอันหนึ่งเหรอครับผมแต่อันที่เหลือมันเป็นของผู้หญิงทุกคนที่ผู้ชายคนนั้นเขาชอบอะค่ะเอไอเขาก็มาคล้องกุญแจเอไอเขาก็พามาคล้องกุญแจค่ะแล้วคุณมาที่เพื่อจะเอากุญแจออกใช่ไหมครับออกให้หมดค่ะมันเป็นการปลดล็อกความรักของฉันค่ะถ้าจะออกหมดคงไม่ได้เลยครับผมก็มีของผู้หญิงคนอื่นนะฮะของคุณดอกไหนคุณจำนะครับผมจะช่วยครับไม่ได้ผมออกไปแล้วมันมีชื่อฉันค่ะนี่ชื่อฉันค่ะดอกนี้ด้วยครับผมผมไปช่วยคุณเองฮะโอ้เนี่ยถ้าคุณจะเก่งขนาดนี้ฉันก็อยากคุยกับคุณแล้วล่ะค่ะผมเป็นคนฟันแข็งแรงครับฟันดีครับฟันดีนะคะครับผมอย่าหักให้เห็นล่ะคุณฉันเป็นคนบางกลวยค่ะบ้านอยู่นนทบุรีโอ้คนบางกลวยเขาให้คุณอยู่เหรอครับคือฉันก็เหมือนคนทั่วไปค่ะอยู่ไหนก็ได้อะค่ะคือเป็นคนทุกที่อะค่ะแต่ว่าที่มาที่นี่เมื่อครั้งหนึ่งฉันเคยมาที่นี่กับผู้ชายคนหนึ่งที่คบกันอยู่อะค่ะแต่ก็วันเวลาผ่านไปเขาก็มีผู้หญิงอื่นนะคะหัวใจทั้งหัวใจทุกห้องฉันให้เขาคนเดียวอะค่ะครับแล้วนี่เขามีใหม่เหรอครับเขามีแฟนใหม่อะเขาบอกว่าวันนั้นอะกับวันนี้ฉันเปลี่ยนไปค่ะแล้วเขาบอกว่ายิ่งดูแล้วฉันยิ่งไม่เหมือนคนเขาก็เลยไปจากฉันนะคะคุณเกิดมามีปีกไหมฮะอุ๊ยแป๊บนึงนะคะฉันจะบอกว่าตั้งแต่คุยกันมาประมาณชั่วโมงครึ่งนี่โอ้ถึงเลยเนี่ยตั้งแต่คุยกันมาคุณหน้าตาคล้ายๆเพื่อนฉันเลยอะค่ะผมก็เหมือนกันนะมองคุณก็คล้ายๆแบบเป็นเพื่อนแต่ก็ผมไม่ได้เจอเขานานนะตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วครับแต่ฉันก็พกรูปเขาตลอดเลยนะเขาเป็นเพื่อนสนิทฉันเองค่ะคือถัดจากคนคนนี้ก็ไม่มีใครคบฉันนะคะอะไรโอ้โหลักษณะชอบเป็นคนให้ท้ายเจ้าหน้าที่ไหนครับเนี่ยเพื่อนฉันค่ะเพื่อนสนิทฉันเลยค่ะนี่คือรูปไว้เด็กเหรอฮะเนี่ยตอนป.สามเพื่อนสนิทเลยค่ะเนี่ยบอกตรงเนี่ยบอกตรงไอ้คนทำรูปมันต้องไม่ชอบเราสองคนแน่เลยอ่ะ
โอ้หน้ามันใช่เลยค่ะหน้าคุณน่ะเหมือนแต่หน้าฉันนี่มันอตุ๋ยอะค่ะนี่ผมบอกเลยครับค่ะนี่คือผมเองโอ้ยโอ้ยอีแหวกมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวแหวกป่ะไอ้พ่องุ่นเนี่ยแหวกเองอ้าวดันมาเจอเพื่อนวัยเด็กซะได้จะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าครับไอ้พ่องุ่นเนี่ยแหวกเองโอ้ยโอ้ยมาเจอกันโดนเติบเนาะโดนเติบได้แหละอ๋อจิตโตป้าตั้งแต่ป.3 มานี่20กว่าปีแล้วเนี่ยว้าวโอ้ยบอกมาละงึดล่ะตอนเล่นเต่าเต่าได้ขี้ห้ายเนาะโอ้ยตอนไงเป็นยังไงห้ายเหมือนเดิมห้ายทุกเก่านะโอ้เนี่ยเนี่ยหน้าตาเจ้านี่นะอืมตอนเด็กๆฟันออกมาทุกวันนี้ก็ยังฟันออกมาเหมือนเดิมเออโอ้ยอย่างพ่อแม่สบายดีป่ะนี่พ่อแม่สบายดีบ่ได้กลับดูอุดรธานีบ่ได้กลับบ่ได้กลับก็ไม่อย่างนี่เรียนจบป่ะนี่บ่จบบ่บ่จบบ่จบปึกเฮ้ยอย่างเนี่ยงานเนี่ยบ่มีงานเหตุตกงานบ่แมนว้าเนี่ยจะมาหาสามีอยู่เกาหลีป๋าจิตโตยังบ่ได้บ่ว่างบ่ล่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยแล้วเปลี่ยนจากสถานะเพื่อนไหมพี่อยากอยู่ดีจะเป็นพ่อฉันเลยหรอมันไม่ใช่เป็นเพื่อนเป็นพ่อจะเป็นอะไรอ่ะก็อยากจะดูแลตัวเองอ่ะอยากเป็นแฟนถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็ลองคบกันดูถ้าเราใจตรงกันก็คือเป็นแฟนกันได้โอ้ยก็เอาที่ล่ะผมอย่างนี้ได้ยังไงโอ้หยอกค่ะหยอกกันเหรอเมื่อกี้เต้นนะคะเอ๊ะก่อนอื่นขอโทษครับคนไทยนี่สวัสดีครับขอไทยฮะเมื่อกี้เต้นหรือหนาวคะขอเต้นครับผมมีท่านี้แต่แรกจะบอกให้ไปซื้อสนาวใส่ไหมเป็นท่าเต้นมีหนาวนั่นฟันหรืออะไรคะน่ะฟันครับโอ้มาเกาหลีนี่คือมาทำฟันเหรอฮะผมมาวันนี้ที่เกาหลีผมตั้งใจนะครับเป็นครั้งสุดท้ายของคุณปู่ของผมนะฮะเพื่อมาซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณปู่ครับซื้อที่เกาหลีซื้ออะไรครับผมจะซื้อภูเขา2ลูกนู้นครับเป็นภูเขาน้ำแข็งครับผมตั้งใจไว้ซื้อให้คุณปู่เหรอคะซื้อคุณปู่ครับอ้าวแล้วอย่างนี้คุณปู่ต้องมาอยู่ที่นี่สิคะอ๋อไม่ฮะผมซื้อแล้วก็เอากลับเมืองไทยครับขอโทษคุณรวยหรือบ้าครับเนี่ยแล้วมันไม่ได้ลงออนไลน์เหรอคะถึงเมืองไทยอะค่ะอ๋อนี่ผมให้ลูกน้องทางลูกน้องผมได้สร้างผมจัดการเรียบร้อยแล้วฮะได้สร้างห้องฟิตนะฮะห้องฟิตนะฮะห้องฟิตน้ำแข็งขนาดใหญ่เพื่อต้อนรับภูเขา2ลูกนี้ครับผมสร้างห้องฟิตเพื่อแช่ภูเขาครับผมเนี่ยเอาเงินที่สร้างห้องฟิตไปเค้าเรียกอะไรไปไถเขาตรงข้างหลังออกดีมั้ยมันเป็นแฟชั่นใหม่ของเกาหลีนี่แหละครับถูกต้องครับอินชอนสไตล์ครับผมอ๋ออินชอนสไตล์ครับผมเขื่อนพูดถูกครับครับเพื่อนชื่ออะไรนะคะเขื่อนครับเขื่อนอ๋อแล้วคุณชื่ออะไรคะอ๋อของผมนะครับบอกเขาไม่ให้ผมบอกเองแล้วกันนะครับเพื่อนผมมีชื่อว่าสัญชัยวุฒิชาติเดโชพุทธชยะเชษทชาศักดิ์อัครพรครับผมขอโทษเมื่อสักครู่นี้เป็นชื่อหรือบทสวดครับเป็นชื่อครับผมชื่ออะไรที่ชื่ออะไรครับผมชื่อสัญชัยวุฒิชาติเดโชพุทธชโยธนาศักดิ์อัครพรโอ้โหครับผมผมจะติดต่อจากใครได้ฮะผมจะซื้อ2ลูกนั้นภูเขาเออฉันเป็นนักท่องเที่ยวก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแม่คุณนิยมเลี้ยงสัตว์อย่างนั้นคุณเลี้ยงกระรอกได้หรอครับเนี่ยโดดขึ้นมาคืออะไรขอโทษได้ไหมขอ
ขอโทษคนนะครับไม่ใช่กระรอกนะฮะโอ้นะครับครับผมแต่งตัวน่ารักดีแต่งตัวแบบสไตล์เกาหลีไม่โดดนะฮะไม่โดดไม่โดดค่ะมองตรงนะคะมองตรงนะครับยังมีฟันแบบนี้อีกนะคะเนี่ยพอฟันนี่ตรงไหนครับพอฟันเนี่ยคุณชี้เองคุณปู่ผมเป็นอะไรนะครับคุณปู่ของเพื่อนรวยของผมเนี่ยมีตำแหน่งใหญ่โตฮะเป็นถึงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวส่วนคุณอาของเขาเนี่ยนะฮะเป็นกรรมการทองคำขาวแห่งประเทศไทยทั้งหมดเลยครับผมคุณแม่ของเขานี่เป็นคนริเริ่มสุขภัณฑ์คนแรกของโลกรวยๆทั้งนั้นเลยลูกเศรษฐีอ่ะคุณพ่อของเขาเนี่ยใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้จะเกษียณเหรอคะไม่ใช่ใกล้ตายอ่ะอ่อนแอมา200กว่าปีแล้วเดี๋ยวๆๆ200กว่าปีขอโทษพ่อเมื่อแก่กระปูคนมันขี้โม้แล้วก็พูดไปเรื่อย100กว่าปีอ๋อ100กว่าปีครับโอ้ติดคุยแล้วคุณติดคุยครับผมเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ดูน่ารักดีนะครับชื่อแม่ค่ะผมบังเอิญผมถูกใจคุณนะครับผมแล้วผมก็ไม่เคยมีแฟนด้วยนะครับไม่นึกเลยว่าวันนี้ผมจะมาปะผู้หญิงที่สวยขนาดนี้น่าเกิดว่าไม่รังเกียจให้เลี้ยงข้าวพวกเราทั้ง3คนได้ไหมคะแหมอย่าพูดอย่างนี้นะครับผมตั้งใจจะเลี้ยงข้าวพวกคุณ3ตัวอยู่แล้วสามคนงั้นเดี๋ยวผมขอเลี้ยงข้าวไม่นึกเลยว่าผมจะเจอคุณนะครับเนี่ยถ้าไม่ติดคุณลุงโอ้โหคนรวยก็ทักทายกันแบบนี้นะคะครับสไตล์ฝรั่งเศสฮะผมอยากรู้ชีวิตคุณครับคุณจะไปทางไหนครับเป็นการทักทายครับผมทักทายขอจัดเมนูพิเศษให้เขาหน่อยยินดีมากเลยครับวันนี้มีเมนูอะไรเดี๋ยวบอกเขาหน่อยนะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนเชิญเลยครับผมอันนี้คือสิ่งที่คุณสั่งฮะเป็นครับนี่ฮะลองทานดูครับมันเหมือนเขาเท่าๆกับน่องไก่เลยนะคะมันคล้ายๆอันนี้เป็นหัวใจของสิงโตครับผมอันนี้คือฉันอยากกินอันนี้ค่ะลองทานดูครับนะฮะมีอีกไหมคะอันนี้ขอโทษนะครับคุณผู้หญิงคือเหลือที่เดียวอะครับอยากกินนะคะมันหมดแล้วครับผมฉันอยากกินอันนั้นนะคะมันไม่มีหรอไม่มีแล้วอะครับถ้าคุณอยากกินผมให้คุณกินครับครับผมขอถ่ายรูปกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมครับคุณจะรังเกียจไหมฮะคือว่าก็คงเป็นแล้วแต่ฝ่ายหญิงนะครับไม่มีปัญหาได้เลยค่ะเชิญครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับขอโทษนะครับเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงถ้าจะลีลาดีแบบนี้ไปเต้นบีบอยเถอะค่ะเอาถ่ายรูปเล่นจิ๊กโซ่เนี่ยให้คุณพงถ่ายให้หน่อยค่ะคุณพงถ้าไม่รังเกียจผมถ่ายให้ผมสักภาพนะครับคุณพงเขาฝีมือดีมากเลยค่ะคุณท้องเหรอครับเนี่ยฉันกินข้าวอิ่มแล้วนะดีมากครับเอ้ยแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงเฮ้ยไม่มองกล้องเหรอครับฉันแสบตามากเลยค่ะเฮ้ยคุณเป็นอะไรเนี่ยเหมือนแสบตาแม่คุณเป็นอะไรครับมันแฟตเข้าตาฉันเยอะไปฉันแสบตามากเลยค่ะไอ้เคือนครับสั่งหรือแฟตทุกที่คนละแฟตเลยครับแฟตต้องนั่งลงนั่งลงโอ้ไอ้คนรวยฉันมองไม่เห็นฉันแสบตามากเลยอะค่ะนั่งก่อนครับเอ้ยที่เกาหลีนี่มีอะไรไหมโรงพยาบาลก็ได้ครับเอางี้ไอ้เคือนครับสั่งสร้างโรงพยาบาลตรงนี้ด่วนเลยตรงนี้เลยแหละเพื่อรักษาผู้หญิงคนนี้คุณสัญชัยวุฒิชาติเดโชพุทธยะเชษฐ์ธนาศักดิ์อัครพงศ์ครับผมครับคือว่าถ้ามัวสร้างนี้เดี๋ยวดวงตาของน้องแว่เขาจะเสียหายนะครับเอมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆครับไม่ไหวแล้วค่ะเอารถเคลมไปยกโรงพยาบาลมานี่โอ้เออคุณสัญชัยวุฒิชาติเดโชโอ้ยเนี่ยจะตายเพราะชื่อนี่แหละค่ะขอโทษคุณมีชื่อเล่นไหมฮะอ๋อชื่อเล่นครับผมชื่อสันโอ้โหนี่ต้องออกงานแล้วคุณสันพาเขาไปโรงพยาบาลครับคุณเอ๊ะเอาไงดีงั้นพาเขาไปโรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะเพื่อไปรักษาเขาไปนี่ช่วยหน่อยพาลงไปโรงพยาบาลเรื่องใหญ่แล้วล่ะครับคราวนี้มาลุ้นกันว่าตาคุณแว่จะเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงหน้าครับ
เป็นหมอครับมีคนไข้ค่ะอ๋อดูชุดรู้ครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับก็เป็นคนไข้อะค่ะหมายถึงว่าอาการป่วยอะฮะดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นอะปวดท้องอยู่นะคะปวดท้องอยู่นะฮะคือเราตรวจแล้วคุณไม่ได้เป็นอะไรมากแค่คุณหิวข้าวเฉยๆครับอ้าวแล้วที่หมอผ่าตัดไปอะคะคือเราก็ผ่าไปแล้วเดี๋ยวเราเย็บให้ฟรีครับถือว่าเราก็คุณก็ได้ผ่าท้องดูว่าไม่มีอะไรผมก็ได้เย็บแผลคุณแต่คุณเสียค่าผ่าผมออกค่าเย็บให้คุณผ่าผมเย็บดีไหมครับผมก็ได้ค่ะเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายยาให้คุณไปทานที่บ้านแล้วกันนะครับผมอาการอื่นก็ไม่มีอะไรครับผมนะฮะทุกอย่างก็โอเคแต่ว่าอยากให้คุณช่วยลดน้ำหนักลงนิดนึงนั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะจ้าเดี๋ยวจะกลับบ้านได้เลยนะครับผมคนไข้คนต่อไปเชิญครับถ้าเกิดจะซื้อหมาด้านนู้นเลยนะครับผมไม่ใช่ค่ะพอดีผมจะซื้อหมาจะรู้จักเลยนะครับพอดีว่าเหลือใช้อ่ะค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวสนิทนะคะใครบอกให้แนะนำอ่ะครับคือดิฉันสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บอบต.ดร.ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุตริพัชระนวะนวะนครด้วยฮะอย่าไปนะครับน้ำท่วมครับผมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาตรวจเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับดิฉันในนามสมาชิกองค์การบริหารพอแล้วผมรู้แล้วฮะคือรู้สึกว่าจะปวดหัวด้านซ้ายขาดอากาศหายใจขาดอากาศหล่อเลี้ยงทำให้ปวดหัวได้ถ้าปากนิดนึงครับอะปวดหัวค่ะคุณนี่ไม่เข้าใจคุณนี่อ่ะคุณเป็นหมอเองเลยอ่ะคุณต้องรู้ดิขอโทษนะคะไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้คือว่าปวดหัวด้านซ้ายอยู่ที่สมองไหมฮะก็นิดนึงปากอยู่กับหัวไหมฮะอยู่กับหัวผมก็ต้องดูก่อนสิครับผมอ๋อค่ะแสงเข้าตามากเลยนะครับเนี่ยส่องผิดค่ะนะครับผมผิดค่ะอ๋อถูกครับผิดด้านค่ะข้างนึงครับคุณมีฟันถูสองซี่อะฮะค่ะคุณไม่ใช่หมอฟันเอางี้แล้วกันเดี๋ยวคุณคุณพยาบาลคุณช่างหนักก่อนเร็วป่ะเขาช่างมาแล้วเมื่อวานก็ช่างมาค่ะเดี๋ยวคุณเบียร์ครับ คือผมหมายถึงว่าให้คุณพาคนไข้ไปชั่งน้ำหนักไม่ใช่คุณแต่ไปชั่งน้ำหนักโอ้ไล่จริงไอ้ตัวนี้เนี่ยขนาดเมียหมาเนี่ยจิ้มก้นด้วยพาคุณไปชั่งน้ำหนักก่อนเท่าไหร่ครับค่ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตวัดความดันนิดนึงนะครับได้ค่ะเป็นแขนค่ะครับผมครับผมเดี๋ยวฮะหมอฮะค่ะคุณใช่ครับไม่ได้เถียงนะคะว่าคุณไม่ใช่เป็นหมอแต่ว่าอันนี้คุณต้องใส่คุณนะฮะตายพูดน่าเกลียดจังเลยจะเอามาใส่ฉันน่ะโทษนะฮะค่ะเดี๋ยวดูวัดความดันคุณไม่เคยซื้อเกงก่อนซึ่งเก่งวัดรอบคอไหมฮะวัดรอบคอค่ะเหมือนกันครับผมวัดรอบคอเพื่อจะมาแตะที่รอบแขนอ๋อโอเคเอว32ค่ะเอาวัดความดันทำไมต้องวัดบาร์64เอ๊ะวัดความดันไม่ได้ปึ๊บ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 นี้หรอคะเออไม่มีครับผมอ๋อไม่มีมีอาการหน้ามืดบ่อยไหมฮะหน้ามืดตอนทุ่มหนึ่งอะค่ะอ๋อหน้ามืดตอนทุ่มหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งนะครับค่ะ
เรื่องอะไรครับหมอลมตีหมอฮะความดัน120 80นะปกติครับมือยังแข็งไปเลยนะคะเนี่ยคุณหมอโอ้โหแค่นี่แค่มือนะครับผมคุยกับหมอรู้สึกสบายใจตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ปวดหัวแล้วค่ะอ๋อแล้วครับผมเหมือนแบบดีขึ้นแต่ว่าให้ปรึกษาเรื่องริ้วรอยแล้วกันนะขออาบครับหายใจเข้าหายใจออกครับหายใจเข้าปกติฮะข้างนี้ก็มีนะฮะมีค่ะข้างนี้ก็มีมีริ้วค่ะคุณคนฉัตรสงสาวป่ะฮะอุ๊ยตายคุณหมอทำไมเก่งงี้ล่ะคะมี8ริ้วอ่ะครับผมพวกริ้วรอยพวกนี้ใช้ครีมก็ได้ครับโอ้ดีค่ะพอเริ่มใช้ปุ๊บมันจะผลัดเซลล์เก่าออกมาฮะมันจะดันออกมาขับออกมาจะเป็นโบท็อกโบท็อกโบท็อกสวยหน้าสวยขึ้นอ๋อแล้วก็จะตึงครีมของผมเนี่ยบอกว่าแค่เราสัมผัสนะเย็นถึงฝ่าเท้าเดี๋ยวผมจะทดสอบครีมให้คุณแล้วกันนะฮะทาเย็นถึงเท้าเลยเหรอคะแค่สัมผัสคุณจะรู้สึกว่าเย็นถึงเท้าเลยโอ้โหให้รู้สึกเลยเหรอคะเป็นไงบ้างครับอันนี้ต้องล้างหน้าก่อนไหมคะไม่ต้องล้างเลยครับธรรมชาติครีมเราเย็นถึงฝ่าเท้าครับเป็นไงฮะรู้สึกดีไหมฮะดิฉันเนี่ยมีปัญหาที่หน้าค่ะอันนี้เอาครีมมาทาเท้าทำไมคะใครจะเอาครีมที่ทาหน้าไปทาเท้าก็กลับบ้านได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมคุณหมอครับคุณหมอครับคุณหมอครับครับหมอครับให้คุณมาประกวดคาบาเร่เหรอฮะวะโอ้คือน้องผู้หญิงเขามีปัญหาเรื่องสายตาครับผมแปดมันเข้าตาแล้วอ๋อแล้วแสบตาลืมตาไม่ได้เลยอะแล้วยังไงดีเดี๋ยวจะขอคุณหนูคุณแม่คุณแม่ผมครับอันนี้เพื่อนของคุณหนูค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวนะคะดิฉันสมาชิกสมาชิกอบต.วงเล็บองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงอุตริบางกะปิราชพัฒน์ไปทำไมทางนั้นรถติดทั้งแม่ทั้งลูกเลยตรงนี้อันนี้ลูกชายค่ะคุยกันได้ลูกชายชื่อสัญชัยวุฒิชาติเดโชพุทธมะชะเยตอัครพรค่ะคุณผู้หญิงครับอันนี้ชื่อหรือถนนเข้าซอยบ้านครับตอนนี้รักษาก่อนได้ไหมคะเพราะว่าพออ่านชื่อจบเนี่ยฉันคุ้มบอดพอดีแล้วค่ะคุณหมอจัดการเลยฮะคุณแม่ผู้หญิงคนนี้คือว่าที่ภรรยาของผมครับอู้สวัสดีค่ะเรากำลังจะแต่งงานกันครับคุณแม่โอ้ดีค่ะคุณหมอขารักษาลูกสะใภ้เลยนะคะหนูหนูนี่คลอดลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่คะลูกคุณแม่ได้ปรับตัวไงเป็นตัวเป็นคุณหมอครับรักษายังไงก็ได้ให้ผู้หญิงคนนี้ต้องหายนะครับคุณหมอคุณนายนะฮะผมยังไม่ได้ทักทายคุณหมอเลยเป็นนักเรียนนอกค่ะแม่ผมจะอ้วกใส่ดีอะไรเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนได้เลยนะครับครับผมเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงครับผมตรงไหนคิดว่าไม่ดีคุณหมอเปลี่ยนเลยครับคือประสาทตาเขายังตอบสนองอยู่นะครับแสดงว่าตอนนี้ถึงที่ผันครั้งคือเราจะต้องเปลี่ยนลูกตาเขาครับเขาตายแล้วลูกทางโรงพยาบาลเรามีตานกคู่อยู่คู่นึงตาจระเข้โอ้ไม่เป็นไรค่ะตาแล้วนะคะตานกคู่กับตาจระเข้โอ้ยปีหน้าไม่ต้องหลับแล้วตาอย่างเงี้ยขอเป็นตาคนสิคะเอาเป็นตาคนเท่าไหร่ก็ได้นะคะเอ๊ะยังไงก็ได้ฮะขอให้เขาหายขึ้นเตียงเลยฮะคุณหมอฮะได้ครับผมมองเห็นแล้วครับเอางี้แล้วกันนะคะที่ฉันฝากว่าที่ลูกสะใภ้ด้วยนะคะครับยังไงฝากช่วยดูแลด้วยคุณหนูสัญชัยวุฒิชาติเดโชพุทธมยะเชษครับคุณแม่เดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนไหมคะลูกผมบอกเพื่อนก่อนนะครับค่ะผมจะรักษาคุณให้หายนะไม่ต้องกลัวนะไอ้แท่งเอ๊ะคุณครับก้นไอ้ฟังไอ้ฟังนี่ก้นก้นคงไม่มีไข้แล้วครับหิวข้าวกินข้าวไม่ลงเลยดูแลตัวเองนะครับจ้าผมจะกลับมาอีกทีน่าจะให้ลงจ้าจ้าฝากเพื่อนผมด้วยนะครับคุณหมอผมฝากเพื่อนผมด้วยนะครับครับผมแม่ไปดูแลตัวเองนะคะคุณแม่ค่ะสัญชัยอัครเดโชอยากกลับบ้านแล้วครับคุณแม่ไปค่ะดูแลตัวเองนะครับไปให้กำลังใจนะคะลูกค่ะแม่หม
หมอคะครับผมคุณหมอครับเดี๋ยวครับผมฝากดูแลคนไข้ด้วยนะครับได้ครับเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมขอไปเช็คก่อนว่าดวงตาของเราเนี่ยที่เขาบริจาคมายังมีหรือเปล่าเดี๋ยวคุณฝากแป๊บๆนึงนะฮะครับมาครับคุณแว่คะคุณมองไม่เห็นเหรอมองไม่เห็นเลยค่ะทุกอย่างมันมืดหมดเลยค่ะนี่กี่นิ้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะนี่เวลาพ่อแม่ส่งเรียนคุณก็ไม่ตั้งใจเรียนน่ะ คือฉันมองไม่เห็นค่ะคุณเหรอฉันจะตาบอดไหมอ่ะคุณพงษ์คงไม่หรอกครับโอ้ยหมอครับคือผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตอนนี้ตาเป็นคู่หมดครับเหลือแค่ข้างเดียว ผมก็ไม่รู้จะทำไงเดี๋ยวผมว่าคุณหมอว่าคุณหมอก็เช็คร่างกายบ้างนะครับ คือเราต้องรับบริจาคเพิ่มครับดวงตาเกิดหมดขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วตาคุณแว่จะหายไหมล่ะครับเนี่ยช่วงหน้าครับลุกตัวเองครับค่อยๆลุกนะฮะค่อยๆลุกคุณยังหมอคะคือฉันหลับไปกี่วันกี่คืนกันเนี่ยวันหนึ่งครับเพราะว่าเราต้องรอคนเข้ามาบริจาคดวงตาแล้วคุณก็ได้ดวงตาซึ่งได้กรุ๊ปเลือดตรงกับคุณนะครับแล้วพอจะทราบไหมคะว่าเป็นใครฉันจะไปขอบคุณเขาอะค่ะคือเดี๋ยวผมเปิดผ้าแล้วคุณก็ค่อยๆลืมตานะฮะลองดูตอนแรกอาจจะค่อยๆหลีเพราะว่าแสงอาจจะเข้าตาไม่ชัดนะครับฉันดีใจมากเลยค่ะอยากรู้จังเราเป็นใครถ้าฉันรู้เป็นคนนั้นนะคะฉันจะบวชชีให้เลยอะค่ะค่อยๆนะฮะกินข้าวเหรอฮะพยายามเปิดตาค่อยๆลืมฮะค่อยๆลืมฉันต้องกลับมาสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคะครับคุณจะกลับมามองเห็นแล้วก็สวยเหมือนเดิมค่อยๆลืมฮะคุณหาลูกน้ำกินเหรอครับมองเห็นไหมฮะคุณเห็นหมอไหมฮะเห็นค่ะแสดงว่าตาคู่นี้ใช้ได้ครับหมอไม่ใช่ครับฉันซ้อมเข้าซ้อมออกค่ะกรอกตาไปมาได้ไหมฮะไม่หลุดนะครับพอแล้วครับพอฉันมองเห็นเหมือนเนื้อคุณหมอขอบคุณคุณหมอมากนะคะแล้วค่าใช้จ่ายคะเท่าไหร่ดีคะอ๋อเดี๋ยวคุณแฟนคุณเขาอ๋อเดี๋ยวคุณอัครเขาจะมาคุณเนี่ยเป็นคนที่มีแต่คนรักแล้วคนที่รักคุณเขาหวังดีกับคุณผมพูดได้แค่นี้ครับคือฉันก็งงอะค่ะคุณเป็นคนที่มีคนรักค่ะแล้วคนที่เขารักเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรจากคุณขอแค่ได้รักเขาก็พอแล้วครับเนี่ยคุณหมอเนี่ยนอกจากรักษาคนอื่นได้ดีคุณหมอรู้เยอะจริงนะคะฉันลาคุณหมอแล้วนะคะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีค่ะคุณหมอแหมรับสองจ็อบเลยนะคะเรียกคุณพ่อดีกว่าเรียกคุณหมอเลยพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ผมดีใจที่สุดเลยครับครับอ้าวขอเชิญขบวนเจ้าสาวมาได้เลยอ้าวฟังพ่อนะเจ้าเบาครับคุณสัญชัยวุฒิชาติเดโชพุทธมยเชษฐานะคะคือกรีบเดี๋ยวคุณอาจจะเข้าปากอะค่ะคือบอกเพื่อนเจ้าสาวอย่าเพิ่งคุยเอาใหม่นะค่ะเจ้าบ่าวนายสัญชัยวุฒิชาติเดโชพุทธมยเชษฐานะศักดิ์อัครพรครับคุณจะรับผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาและรักดุจดวงใจจะถนอมครับจะดูแลครับไม่ทอดทิ้งเหมือนที่เคยทำเขาเคยทำไม่ดีให้ขอโทษพ่อขอโทษจะมีที่ไหนจะมีที่ไหนสุขใจถ้าบ้านเราหน่องเอ้ยถ้าบ้านเอ้าชื่อเล่นฝ่ายหญิงค่ะหนูจะรักและดูแลเขาตลอดไปเจ้าสาวจับมือกันเจ้าบ่าวพูดตามครับเจ้าห่วงจะรักจะคอยดูแลคอยเทคแค่ไม่เคยห่างไกลเพลงออดแอดแล้วครับ
ทำไมคะแม่เพลงดังแต่นักร้องอายุสั้นอ้าวเดี๋ยวๆๆอ้าวของเพลงนี้ตายแล้วเหรอคะคุณแท่งตายเหรอไม่รู้ยังไม่ตายฮะแหวนมันใหญ่ไปมั้ยลูกอ๋อนี่มันกล่องใส่แหวนลูกไม่เคยอ่ะลูกไม่เคยแต่งสวมแหวนปั๊บจับมือเจ้าสาวแล้วก็ร้องไห้ทำไมอ่ะลูกเปิดโอ้โหปลื้มใจพระคุณร้องไห้เนี่ยทีหน้าทีหลังไม่ต้องเอาเพื่อนมาก็ได้ค่ะหนูมาคนเดียวได้ค่ะงานแต่งเนี่ยจับมือเพื่อนเพื่อนขโมยซีนหมดเลยอะค่ะจับมือแล้วก็จูมพิษที่มือบรรยากาศอย่างงี้เดี๋ยวปาร์ตี้กันเลยลูกมาหาได้ครับแม่มาฟังกันลูกมีอะไรไหมเฉินบอกจ้างวงดนตรีมาจ้างทีมงานแอปแป้มาสวัสดีครับเราชอบภาพอยู่นี่นี่ฮะตรงนี้ฮะโอ้ไม่น่ามีฉาบมานะประสานเสียงไงประสานเสียงด้วยฉาบเพลงแรกที่จะเล่นให้ผม2คนในวันแต่งเพลงอะไรครับก็เป็นเพลงเหมาะสำหรับงานวิวาห์นะครับผมครับผมอ้าวคุณเป็นอะไรเนี่ยไอ้ปากคุณอยู่ไหนฮะอ๋อนี่ครับโอ้จำปากตัวเองไม่ได้นี่ที่คุณตาบอดอะครับเนี่ยคุณตาบอดเหรอคะโอ้ปากบอดตาเหรอครับคือข้างขวาผมจะมองฟ้าครับอ๋อเป็นนอกกระจกแล้วข้างซ้ายอะมองเพดานเพดานครับผมว่าเราถ่ายรูปรวมกันไหมครับดีฮะดีฮะเออมาอาจารย์ก็บอกเจ้าสาวครับใครช่วยเก็บกีตาร์ต้องตีหน่อยคุณครับกีตาร์ผมแตกเลยครับอ๋อพี่แตกค่ะแต่หัวคนจะแตกค่ะใครคนถ่ายจะบอกเจ้าสาวอยู่ตรงกลางนะคุณแม่เจ้าสาวอยู่ไหนครับอยู่นี่ค่ะคุณเชิญค่ะคุณเพื่อนเพื่อนมาเหมือนคนตาบอดอ่ะเพื่อนมาตรงนี้นะขอให้คุณครองรักครองสุขกันนะครับผมครับเจ้าสาวทำไมมือใหญ่ครับเนี่ยอ๋อนั่นเจ้าสาวทางนี้เจ้าสาวครับนี่ครับเดี๋ยวให้คุณเป็นคนถ่ายนะฮะนะคะเชิญค่ะเอาเพื่อนเจ้าสาวมาถ่ายด้วยกันครับเชิญครับเชิญฮะซูซี่มาซูซี่มาพวกเรามาทางนี้ครับทางนี้ค่ะครับผมตั้งท่าเลยนะครับหนึ่งสองจะอ้างสุขอบสานน้ำใจที่เละมันว่าได้เป็นอ่อนใจกูแต่จุดนี้อีจันตอนนั้นเด็ดอีร้อนจากท้องอีรักกูน้องนั้นคือพิการหาตาหนึ่งคือมาเรื่องมีวันสุดในเกณฑ์แห่งบุกอียอสหมอครับคือผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตอนนี้ตาเป็นคู่หมดครับเหลือแค่ข้างเดียวคุณหมอครับถ้างั้นในเมื่อดวงตาไม่มีใช่ไหมครับผมขอบริจาคดวงตาผมให้กับผู้หญิงคนนี้ครับคุณคิดดีนะครับมันคือชีวิตคุณนะฮะคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้มองเห็นอีกต่อไปเลยนะครับคือให้ผมอยู่ในความมืดดีกว่าให้คนที่ผมรักอยู่ในความมืดครับขึ้นเตียงครับผมคุณพร้อมนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะขยับมาใกล้ๆกันนะฮะคุณจะต้องมีดวงตาคุณจะต้องมีแสงสว่างคุณจะต้องเห็นทุกอย่างหมอครับครับผมมีเรื่องรบกวนคุณหมออยู่เรื่องครับครับในเมื่อคนไข้ฟื้นมาแล้วอย่าบอกนะครับว่าดวงตาที่เขาใส่เป็นดวงตาผมไม่อยากเขารู้ครับผมคือผมรักเขาครับผมอยากเขามีความสุขครับผมOh.
อกเนาะพระเอกพระเอกเลยเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งดวงตามีแม่ขอบคุณคุณครับผมสัญชัยอัครเดชโชแต่ดีได้คุณหมอช่วยคุณหมอช่วยช่วยไม่ได้ความรักนี่เขาบอกว่าอย่างนี้รักคือไม่ได้หวังครอบครองใช่ไหมคะเออรักรักแบบเสียสละรักเพื่อที่จะได้รักต่อไปวันดีๆเราก็จะมีละครดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็มีทั้งกติมีทั้งความฮาถูกต้องถูกต้องถูกต้องนักขัตฤกษ์หน้าก็ต้องเจอกันอีกค่ะเจอกันอีกเป็นประจำนะคะกับพวกเราแต่วันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะเราทั้ง5คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ